ยุคนาราเมื่อปีค.ศ.710ขณะที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองด้วยกฎหมายและจริยธรรมก็ได้ย้ายเมืองหลวงมาที่เฮโจเคียวหรือเมืองนาราและบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบันแต่ในเวลาต่อมาไม่นานนักก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อระบบโคจิโคมินเสื่อมลงระบบโคจิโคมินคือระบบที่รัฐบาลกลางครอบครองที่ดินทั้งหมดและปันส่วนให้กับขุนนางและชาวนาโดยที่ชาวนานั้นจะต้องเสียภาษีที่ดินระบบโคจิโคมินเสื่อมลงเนื่องจากมีที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงความยากจนไร้ที่อยู่อาศัยของชาวนาพระจีนชื่อกันจินนำศาสนาพุทธนิกายลี่จงหรือนิกายวินัยมาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นในสมัยนี้ศาสนาพุทธได้รับการรักษาอย่างดีทำให้วัฒนธรรมหรือศิลปะทางพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากเริ่มจากวัฒนธรรมอาสุกะซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันดับแรกของญี่ปุ่นในต้นศตวรรษที่7หรือวัฒนธรรมฮาคุโฮในครึ่งหลังของศตวรรษที่7ที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากของมนุษย์จนถึงวัฒนธรรมเทมเปียวในกลางศตวรรษที่8ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความเป็นจริงซึ่งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในยุครุ่งเรืองที่สุดของราชวงศ์ถังมันโยชูคืองานชิ้นเอกแห่งยุคซึ่งเป็นการรวบรวมบทกวีของทุกระดับชั้นตั้งแต่สามัญชนจนถึงจักรพรรดิไว้ประมาณ 4,500 บทโดยใช้เวลารวบรวมจนถึงกลางศตวรรษที่8เป็นเวลาถึง400ปีในมันโยชูได้บรรยายความรู้สึกการใช้ชีวิตอย่างสมถะของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีและยังคงเป็นที่ประทับใจของคนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโคจิกิซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่นิฮงโชกิซึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามลำดับฉบับเก่าแก่ที่สุดหนังสือรวมบทกวีไคฟูโซฉบับเก่าแก่ที่สุดเป็นผลงานรวมบทกวีจีนโดยนักกวีญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจัดพิธีฉลององค์พระพุทธรูปไดบุสึของวัดโทไดจิที่สร้างเสร็จสิ้นลงข้อมูลเมืองหลวงยุคสมัยนาราเฮโจเกียวหรือเฮเซเกียวเป็นเมืองหลวงโบราณของประเทศญี่ปุ่นอีกนายหนึ่งก็คือเมืองหลวงในยุคนารานั่นเองตั้งอยู่ในจังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นมีรูปทรงแบบเวียงคือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแบบจีนหรือตามแบบที่นิยมสร้างกันในอาณาจักรล้านนาและพม่าซึ่งเฮโจเกียวนี้ได้นำแบบแผนมาจากเมืองซีอานประเทศจีนที่เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนในขณะนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลยุคนาราหากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับอาริงาโตะโกไซมาสุ